สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัญชยาโคเชค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดมินก็จะมาสอนการถักดอกไม้แล้วก็ใบไม้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเสื้อที่จะออกมาหลายๆตัวก็จะมีการตกแต่งด้วยใบไม้และดอกไม้ตัวนี้นะคะแอดมินก็เลยขอแยกคลิปตัวนี้ออกมาต่างหากนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้แอดมินลงคลิปช้าค่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีปัญหานะคะตอนนี้อินเทอร์เน็ตมาแล้วแอดมินก็จะเร่งลงคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะคะสำหรับใครพร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะเริ่มต้นนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะสลับกับสีไหนนะคะส่วนวันนี้ดอกไม้ตัวนี้นะคะแอดมินก็จะใช้ไหมประมาณ3พายนะคะก็จะใช้เข็มลดมานิดนึงก็คือ 2.5 นะคะให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด3โซ่นะคะหรือว่าใครสามารถทำห่วงด้วยนิ้วก็ได้ค่ะพัน2รอบแล้วก็ทำคล้องนะคะให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด3โซ่ค่ะจากนั้นนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะเราก็จะลงลายครึ่งพอ1คอนะคะลงในหลักแรกค่ะสีขาวพื้นสีขาวอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะคะค่ะแทงเข็มนะคะลงในโซ่แรกค่ะได้3ห่วงดึงไหมผ่านทั้ง3ห่วงเราจะทำลายครึ่งพอ1คอทั้งหมดนะคะ11หลักค่ะสามนะคะสี่โดยแทงเข็มลงในหลักเดียวนะคะเราจะทำเป็นห่วงแล้วก็ทำเป็นวงกลมหรือว่าเป็นเกสรของดอกไม้นั่นเองค่ะค่ะในหลักสุดท้ายเราก็จะคล้องนะคะไหมเส้นที่เราขึ้นปมไหมไปด้วยนะคะเพื่อความแน่นนะคะจากนั้นนะคะรวบในหลักแรกนะคะเข้าด้วยกันนับจากตรงนี้นะคะเป็นโซ่ที่3ด้านบนนะคะโดยคล้องสีเขียวหรือว่าดอกหรือว่าสีที่เราต้องการได้เลยค่ะไหมตัวนี้นะคะจะค่อนข้างเส้นเล็กค่ะโดยแอดมินจะคล้องไปด้วยนะคะเผื่อเวลาเราไม่ต้องซ่อนปลายไหมอะค่ะก็จะแน่นอีกทีหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด3โซ่ค่ะโดยเราจะพันสีขาวไปด้วยนะคะเพื่อความแน่นเพราะว่าแอดมินก็จะไม่ซ่อนปลายไหมแล้วนะคะก็จะตัดไหมออกได้เลยนะคะโซ่3ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะลงลาย F นะคะหรือว่าลายพอ1คอนะคะลงในหลักแรกนะคะให้เราลงลาย F นะคะหรือพอ1คอ2ครั้งในหลักแรกค่ะต่อไปนะคะเป็นหลักที่2เหมือนเดิมค่ะให้เราลงลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะจากนั้นโซ่3ค่ะหลักถัดไปลงลายคอทอค่ะหรือว่าลาย X นั่นเองค่ะโซ่3ค่ะตัวนี้เราก็จะได้กลีบที่1แล้วนะคะต่อไปเป็นกลีบที่2ค่ะลงลาย F นะคะหรือว่าลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะหลักถัดไปค่ะลงลาย F 2ครั้งค่ะหรือว่าลายพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิมจากนั้นโซ่3ค่ะลายคอทอหรือว่าลาย X ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้กลีบ2กลีบนะคะจากนั้นเราก็ทำแบบนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด4กลีบค่ะโซ่3ค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อนะคะทำเหมือนกลีบที่1และที่2ค่ะต่อไปนะคะเป็นหลักสุดท้ายนะคะเราก็โซ่3นะคะให้เราลงในหลักแรกนี่นะคะที่เราเริ่มต้นนะคะโดยการเลื่อนห่วงค่ะหรือว่ารอหอนั่นเองค่ะดึงไหมผ่านห่วงแบบนี้นะคะดึงไหมผ่านอีกรอบนึงให้เราเหลือไหมไว้เวลาเราเอาไปติดกับเสื้อหรือว่าไปทำ
กับกางเกงหรือว่าประดับในเสื้อต่างๆนะคะไว้นิดนึงค่ะดอกก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะทำแอดมินก็จะทำแบบลายแบบง่ายๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็สวยน่ารักน่ารักเก๋ๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเป็นส่วนของใบค่ะส่วนใบนะคะตัวนี้ก็จะทำใบหม่นๆหน่อยนะคะก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด10โซ่นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้10โซ่เรียบร้อยให้เราขึ้นโซ่1จากนั้นให้เราลงลายคอทอหรือว่าลาย X นะคะ3หลักนะคะหลักที่1หลักที่2ลาย X หลักที่3จากนั้นนะคะเราก็จะลงลายครึ่งพอ1คอ4หลักค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมผัดขึ้นมาได้3ห่วงดึงไหมผัดทั้ง3ห่วงลายครึ่งพอ1คอหลักที่3ลายครึ่งพอ1คอหลักที่4ค่ะจากนั้นเราก็จะลงลาย X 3หลักสุดท้ายค่ะ X หลักที่1ที่2ที่3นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะเพิ่ม X อีก2ครั้งในหลักเดิมนะคะเป็นการหักมุมค่ะเพิ่ม X นะคะหรือว่าลายคอทอ2ครั้งในหลักเดิมค่ะต่อไปนะคะในหลักถัดไปเราก็จะลงลายคอทอ2ครั้งนะคะอย่างละหลักค่ะต่อไปค่ะเราก็จะลงลายครึ่งพอ1คอนะคะ4หลักค่ะลายครึ่งพอ1คอหลักที่1ลายครึ่งพอ1คอหลักที่2ลายครึ่งพอ1คอหลักที่3ลายครึ่งพอ1คอหลักที่4ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลาย X หรือว่าลายคอทอ3ครั้งแต่ละหลักค่ะตัวนี้นะคะแอดมินก็จะทำใบมนๆนะคะกลมมนๆตรงปลายนะคะนี่หลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายแล้วก็จะเลื่อนห่วงไปอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะแถวถัดไปนะคะเราก็จะทำวนตรงนี้ไปเลยนะคะหลักแรกที่เราเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะให้เราลงลาย X นะคะทุกหลักอย่างละหลักค่ะตัวนี้นะคะหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นลายคอทอริ้วหลักนะคะก็จะคล้องเส้นเดียวนะคะเส้นหลังตรงนี้นะคะจนถึงมุมนะคะปลายใบนะคะส่วนปลายใบนะคะเราก็จะเพิ่มนะคะจำนวนขึ้นอีกนะคะให้ดูหม่นๆอีกรอบนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะถึงส่วนปลายของใบนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะลงลาย X นะคะ3ครั้งนะคะในหลักเดียวค่ะ X หลักที่1หลักที่2 X นะคะ3นะคะจากนั้นก็ลงลายคอทอเหมือนเดิมค่ะริ้วหลักนะคะแต่ละหลักจนจบนะคะในส่วนเริ่มต้นนะคะยาวไปเลยค่ะแอดมินก็จะทำใบเล็กๆนะคะหมุนๆนะคะตัวนี้ก็จะมีเสื้อบางตัวนะคะหรือว่าจัมเปอร์บางตัวนะคะที่จะออกมาเป็นการตกแต่งด้วยใบไม้นะคะแอดมินก็เลยขอมาสอนแยกตรงนี้ออกต่างหากนะคะเพราะว่าถ้าสอนในคลิปในของจัมเปอร์นะคะหรือว่าเสื้อกันหนาวก็คลิปจะยาวมากเกินไปค่ะตรงนี้นะคะ
เราก็จะถึงในหลักสุดท้ายนะคะในส่วนปลายตรงนี้นะคะหลักกลางเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะโดยการแทงเข็มลงไปดึงไหมผ่านแล้วก็ดึงไหมผ่านอีกรอบนึงนะคะให้เหลือเศษไหมไว้เวลาเราปักกับตัวเสื้อด้วยนะคะค่ะใบนะคะที่แอดมินทำออกมาก็จะมาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นมนๆใบมนๆนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ส่วนปลายเหลี่ยมนะคะก็สามารถเลื่อนห่วงได้นะคะหรือว่าถ้าใครต้องการเล็กกว่านี้ก็เราก็สามารถทำลายคอทอทั้งหมดได้ค่ะตรงนี้นะคะถ้ามีส่วนไหนผิดพลาดแล้วก็หรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะแอดมินต้องขออภัยในที่นี้นะคะตัวนี้เป็นการดีไซน์ของแอดมินเองค่ะถ้าผิดพลาดตรงไหนแอดมินต้องขออภัยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ